นะจุดๆนี้นะคะทุกคนหัวใจฉันแบบกระตุกกระตุกว่าแบบฉันหลงรักเพลงนินมากอ๋อโหชอบสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายเรื่อง Don't Kill Me Starlight Degree Rise ของนักเขียนชื่อว่า Love Novel นะคะเรื่องนี้หาอ่านได้ในธันวาคมมี2ภาคแล้วนะคะแล้วก็อ่านฟรีด้วยเปิดเรื่องมานะคะก็คือนายเอกของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอดชั่วคราวหมอก็บอกว่าอีก 2-3 อาทิตย์นะคะถึงจะหายส่วนตัวนายเอกนะคะเขาเป็นลูกคนเดียวแต่ว่าพ่อแม่แยกทางกันทำให้ตัวเองอยู่กับแค่แม่บ้านใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนคือพ่อแม่ส่งเงินมาให้แต่ว่าไม่ได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนและตอนนี้นะคะนายเอกก็อยู่ในห้องพัก VIP ห้องนึงของโรงพยาบาลแล้วเขาก็แอบได้ยินพนักงานเขาคุยกันนะคะว่าให้นายเอกมานอนห้องนี้มันจะดีหรอแขกคนก่อนๆเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยนะเห็นว่ามีผีเด็กหนุ่มอยู่ในห้องนี้แล้วพยาบาลอีกคนนะคะเขาก็พูดว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่าก็ห้องข้างๆนายเอกเนี่ยเป็นทายาทของไฟเลยนะเขาอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยซึ่งทายาทไฟอภิเกียรติอะไรนี่แหละคือเป็นนามสกุลของเขานะคะนายเอกก็พอจะรู้จักเพราะว่านามสกุลนี้เนี่ยประมาณว่าเป็นมาเฟียใหญ่เป็นเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้ซึ่งนายเอกก็ได้รู้ต่อว่าผู้ชายที่นอนอยู่ห้องข้างเขาเนี่ยชื่อเพลิงนินหลังจากนั้นการม้ามอยของพยาบาลเนี่ยก็จบไปส่วนนายเอกนะคะเป็นคนที่กลัวผีมากๆเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยระแวงอ่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีป้าแม่บ้านมานอนเป็นเพื่อนในขณะที่นายเอกเผลอหลับไปนะคะเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เหมือนมีคนมานั่งทับนายเอกก็เลยแบบผีแน่เลยก็เลยพยายามสวดมนต์ท่องคาถาต่างๆที่รู้นะคะแต่มันก็ยังไม่หายไปนายเอกทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยร้องไห้ออกมาจากนั้นสิ่งที่อยู่บนตัวนะคะก็เหมือนค่อยๆ คลายออกแล้วก็เหมือนมีมือมาเช็ดน้ำตาให้กับนายเอกแล้วพอนายเอกเริ่มขยับตัวได้นะคะเขาก็เด้งตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกป้าแม่บ้านแล้วก็พยายามถามว่าเมื่อกี้มีใครเข้ามาในห้องหรือเปล่าแต่ก็แน่นอนว่าไม่มีนะคะพอนายเอกหลับไปอีกเนี่ยเขาก็ฝันถึงพ่อถึงแม่ก็เลยแบบร้องไห้ว่าเออกลับมาหาผมนะจากนั้นเขาก็เจอผู้ชายคนนึงเดินมาหาเขานะคะแล้วก็ดึงตัวนายเอกไปกอดแล้วพูดขึ้นว่ามึงยังมีกูนะนายเอกก็เลยพูดต่อว่าสัญญาสิผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะคะและสิ่งที่นายเอกเห็นก่อนสะดุ้งตื่นนะคะก็คือรอยสักรูปมังกรที่อกข้างซ้ายมีเปลวเพลิงด้วยแล้วก็ดวงตาสีนิลของผู้ชายคนนั้นนะคะวันเวลาผ่านไปตานายเอกก็หายดีแล้วนะคะก็ได้กลับบ้านและก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนายเอกก็ต้องย้ายไปอยู่หอในนะคะเพราะว่ามันเป็นภาคบังคับพอถึงตอนรับน้องนะคะนายเอกก็ได้เจอผู้ชายคนนึงซึ่งเขาก็หล่อมากและที่สำคัญมีดวงตาสีนิลแถมนามสกุลนะคะก็คือไฟอภิที่เกียรติวงอะไรของเขานะคะซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับผู้ชายนิทราข้างห้องแต่สำหรับนักอ่านอย่างเรานะคะก็รู้ว่าเขาเป็นคนเดียวกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะก็ชื่อว่าเพลิงนินไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนายเอกจำไม่ได้นะคะว่าผู้ชายอ่ะเขาชื่อเพลิงนินผู้ชายคนนั้นก็ชื่อเพลิงนินอะไรอย่างเงี้ยตัวนายเอกก็มีความแบบคุ้นๆหน้าเฉยๆแต่ยังนึกไม่ออกและยิ่งไปกว่านั้นนะคะทุกคนก็คือเพลิงนินหรือพระเอกของเราเนี่ยเขาก็เป็นรูมเมทกับนายเอกและนายเอกก็ได้เห็นว่าพระเอกก็มีรอยสักรูปมังกรที่เป็นเปลวเพลิงเหมือนกันตัวนายเอกก็รู้สึกอยากใกล้ชิดอยากไปตีสนิทกับพระเอกแล้วก็มีเหตุการณ์นึงนะคะที่ตัวนายเอกเนี่ยเขาเดินลงไปซื้อของข้างล่างแล้วก็เจอผู้ชายมาจีบนายเอกก็พยายามจะปฏิเสธนะคะแต่พอเจอพระเอกพอดีเนี่ยเขาก็เลยเดินไปหาพระเอกก็เนียนๆไปคุยกับพระเอกว่ารู้จักพระเอกนะเพราะว่าพระเอกนะคะคือหน้าตาน่ากลัวมากไม่ค่อยมีใครอยากสูงสิงไม่ค่อยมีใครอยากใกล้นะคะซึ่งตอนนายเอกเดินไปคุยกับพระเอกเนี่ยพระเอกก็คือยืนนิ่งไม่ตอบเลยนะแต่ผู้ชายที่ยังจีบนายเอกนะคะเขาก็ยังเดินตามนายเอกมาเหมือนจะคุยกับนายเอกสักพักอยู่ๆเขาก็เสียงสั่นพระเอกแอบสังเกตเห็นรอยช้ำที่ข้อแขนนายเอกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาแอบเหมือนจับแรงอะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วพอขึ้นห้องไปเนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักอยู่นิดนึงนะคะคือนายเอกเนี่ยเผลอเรียกพระเอกว่าเพลิงเพราะเขาชื่อเพลิงนินใช่ไหมพระเอกก็เลยตวัดตามองนะคะเหมือนจะโกรธนายเอกก็กลัวพระเอกโกรธพระเอกตอบมาว่าให้เรียกว่านินเฉยๆประมาณนี้ค่ะแค่นี้แหละจากนั้นเขาก็แบบโอเคฝันดีหลับกันนะคะแต่พอนายเอกหลับไปแล้วเนี่ยพระเอกเขาก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครบางคนนะคะแล้วก็พูดกับปลายสายไปว่าหักแขนมันซึ่งณจุดๆนี้นะคะทุกคนหัวใจฉันแบบกระตุกกระตุกว่าแบบฉันหลงรักเพลิงนินมากอ๋อโห
โหดชอบต่อมานะคะก็มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนายเอกก็มีเพื่อนอยู่2คนแล้วก็มีการหาพี่รหัสจับสายรหัสอะไรเงี้ยและเราก็จะได้รู้อีกว่าที่จริงอ่ะพระเอกเขารู้อยู่แล้วว่านายเอกชอบตัวเองและที่พระเอกเหมือนทำเป็นหยอดนิดหยอดหน่อยให้เรียกว่านินหรืออะไรเงี้ยเพราะพระเอกอยากเล่นกับความรู้สึกของนายเอกเท่านั้นค่ะทุกคนประมาณว่าพระเอกเนี่ยอยากเห็นความพยายามของนายเอกที่จะเข้าหาตัวเองมันสนุกดีอะไรเงี้ยOkay. เป็นเศร้านะคะแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องตกหลุมที่ตัวเองขุดไว้อะค่ะทุกคนไม่เป็นไรเนาะจนมีอยู่วันนึงนะคะที่พระเอกเขาก็ถามนายเอกตรงๆเลยว่าชอบตัวเองใช่ไหมนายเอกตอบว่าไม่ได้ชอบแต่ว่ารักพระเอกก็เลยเอาปืนมาจ่อหัวนายเอกค่ะบอกว่าเลิกซะถอนตัวตอนนี้ยังทันบลาบลาบลานะคะแต่นายเอกของเราก็ยังดื้อมากยอมให้ฆ่าเพราะยังไงก็จะไม่ถอยและสุดท้ายนะคะในวันนั้นทั้งคู่ก็จูบกันค่ะแต่ก็เป็นจูบที่ขัดใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนแค่ปากแต่ปากจากนั้นมีคนมาขัดซะก่อนหลังจากนั้นก็มีตอนที่พระเอกถูกยิงนะคะนายเอกเขาก็ไปเฝ้าไข้และตัวพระเอกก็ยังขู่ฆ่านายเอกอยู่บ่อยๆนะแต่นายเอกก็ยังอยู่ทนดูแลพระเอกต่อไปวันเวลาก็ผ่านไปนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เหมือนจะกระเถิบขึ้นไปเท่าไหร่จนมีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นะคะไปค่ายอาสานายเอกก็ได้เจอผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งออกตัวแรงมากว่าเขาชอบพระเอกแล้วก็อยากได้พระเอกเหมือนกันและในวันสุดท้ายของค่ายอาสานะคะแน่นอนว่ามันมีการดื่มฉลองนายเอกนะคะไปเห็นแผนการว่าผู้ชายอีกคนเนี่ยเขาใส่ยาไปในแก้วนึงแล้วเอาแก้วนั้นนะคะไปให้พระเอกซึ่งนายเอกที่รู้แผนการเนี่ยพอพระเอกหยิบแก้วใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาแก้วนั้นมาไม่ได้จะกินเองนะคะแต่ว่าก็มีพี่อยู่คนนึงนะคะเขาเห็นแก้วอยู่ในมือนายเอกเนี่ยก็เลยแบบเหมือนจับยัดปากนายเอกและยาที่อยู่ในแก้วนั้นนะคะก็คือยาปลุกเซ็กตัวนายเอกก็แบบเริ่มมีอาการสุดท้ายนะคะนายเอกกับพระเอกก็ได้เอ็นซีกันแต่พระเอกนะคะก็พูดจาดูถูกนายเอกมากทั้งแบบก่อนเอ็นซีและระหว่างเอ็นซีก็ยังพูดจาดูถูกนะพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกน้อยใจนะคะก็เลยเดินออกจากเต็นท์พระเอกไปก่อนจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์อ่ะเหมือนหลงป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะขอข้ามเหตุการณ์นี้ไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีแบบทั้งเจอหมีเจออะไรอย่างงี้ก็ไปได้ใดๆก็ตามนะคะพอนายเอกถูกพระเอกช่วยออกจากป่าแล้วเนี่ยพระเอกก็พานายเอกไปที่บ้านของตัวเองนายเอกก็ได้รู้ว่าพระเอกจะมั่นนายเอกก็เลยถามพระเอกไปว่าจะมั่นหรอถ้าเขาเป็นตัวจริงแล้วผมล่ะเป็นของเล่นหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่แล้วคืนนั้นก็จบด้วย NC นะคะซึ่งเป็น NC ที่นายเอกไม่ค่อยเต็มใจหรอกหลังจากนั้นนายเอกก็มีการตัดสินใจว่าจะหนีไปแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้เรื่องพระเอกนะคะที่หนีไปเพราะอยากรู้ว่าพระเอกจะทนได้สักเท่าไหร่ใครจะทนได้นานก่อนกันเพราะนายเอกก็ยอมรับกับตัวเองนะคะว่าขาดพระเอกไม่ได้ต่อมาหลังจากที่พระเอกรู้แล้วว่านายเอกสำคัญเขาก็มีการแสดงออกนิดๆหน่อยๆนั่นแหละว่านายเอกสำคัญนะแล้วเรื่องก็จะเบนไปอีกทางนึงนะคะมาทางแบบมาเฟียพ่อของพระเอกที่พยายามทดสอบนายเอกว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นควีนไหมมีการทดสอบต่างๆเหมือนจับนายเอกไปโยนในป่าและในนั้นก็มีเสืออะไรประมาณนี้ทุกคนและพอถึงคราวที่พระเอกรู้แล้วว่ารักนายเอกใช่ไหมก็มีการแบบหึงมากห่วงมากคลั่งรักแบบสุดๆและประเด็นก็คือโหดมากด้วยนะอ่ะยังไงเรื่องนี้นะคะน้ำหวานก็ขอจบไว้ตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะพอแบบนึกภาพตามได้แล้วและที่สำคัญนะคะน้ำหวานคิดว่าเรื่องนี้มันมีเหมือนต่อไปอีก3เรื่องไม่ใช่ต่อดิเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหรือเป็นเซตเดียวกันหรือเปล่านะนี่นะคะมันจะมี Don't Hurt Me ชนวนรักหักดิบร้าย Don't Hate Me ยั่วรักเกินพิกัดร้าย Don't Kill Me ก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมชะตารักดีกรีร้ายแล้วก็ Don't Hunt Me ล่ารักสลักร้ายนะคะซึ่งชื่อมันก็มาแนวเดียวกันทางเดียวกันมันก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะยังไงใครที่สนใจแนวโหดๆเถื่อนๆอะไรอย่างงี้ก็ลองเข้าไปดูแล้วก็เม้นมาบอกน้ำหวานได้นะส่วนคลิปนี้น้ำหวานหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย